คู่แรกเปิดหัวกันด้วยคู่มวยล้างตานะครับพลอยอภิชาติสจโต้งปาจินวันนี้ตามล่าแขนน้ำพุไกรสิริภพบ็อกซิ่งยิมในพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ขยับเปิดเกมเข้าไปพลอยอภิชาติน้ำพุคนละแข้งนี่ครับกลางยก3โอ้โหดูครับอย่างที่เรียนไว้ครับเวทนี้พิกัดนี้นี่มวยเอกซุปตาเขาเรียกว่าซุปตาในรุ่นเล็กเพียบเลยครับตอนนี้ครับยาลีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ยาฉีดไม้แรกมาแล้วนะครับ 30,000 บาทให้กับน้ำพุนะครับเดินขยับเข้าหาทันทีดูนะครับจังหวะโอ้โหแต่พลอยพิชาตินี่อาศัยความใหญ่เบียดเข้าไปมีหมัดนำไปก่อนแล้วก็จับปล้ำในตีเข่าดูจังหวะการล็อกการรัดนะครับเอาจะขึ้นบนสู้ด้วยนะครับน้ำพุเล็กกว่าก็จริงครับกระดูกประสบการณ์ไม่เป็นรองอยู่แล้วนะครับน้ำพุอยู่ที่ว่าแหมวันนี้เล็กอ้าวชนเข้าไปครับเล็กแต่ว่ากระดูกนี่แข็งโป๊กแหมมันใกล้เชือกมันใกล้เชือกไปนิดนึงไงครับเลยออกอาวุธกันไม่ถนัดกรรมการดึงมากลางเวทีสู้กันต่อครับโอ้โหกะจะจามด้วยศอกเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมาเดี๋ยวต้องดูครับมาซ้ายหน้าซ้ายหน้าครับชิงกันออกซ้ายหน้าเข้าไปนี่ครับแหมเหมือนบนศีรษะฝ่ายน้ำเงินเจ้าน้ำพุนี่มีบาดแผลครับโอ้โหแต่ว่าไม่ใช่จุดที่อันตรายเลยครับโอ้โหดูนะครับรูปร่างเสียเปรียบแต่ว่าจะสู้เข่าหอยพิชาติไม่สนนะครับยังคงเดินเบียดตลอดน้ำพุนี่ดูจะเล่นจับฉวยแล้วนะครับรูปร่างเสียเปรียบอาศัยจังหวะออกแข้งมีลูกทีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้ครับอ่ะยกนี้ยก4ครับเกมเปิดแบบ 100% อยากจะโชว์อ้าวบิดมาบิดไปยังตีกันไม่ชัดโอ้คู่นี้นี่เอาละครับสนุกเร้าใจอีกคู่นึงครับพลอยอภิชาติแดงน้ำเงินนี่น้ำพุภาคที่2ครับดักแทงเข้าไปครับแทงคืนมาวงในวงในจับแหมยังไม่มีใครจับได้เปรียบนะครับตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับแหมดูครับทั้ง2คนนี่ชกไปยิ้มไปสนุกกับเกมครับโอ้โหดูครับว่าแต่หน้ายิ้มยิ้มแต่ดูการออกอาวุธน่ารักทั้งคู่โอ้โหกรรมการแกะแยกออกมาก่อนโอ้โหถึงตอนนี้ยังคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินนะครับน้ำพุนี่ไม่สนตัวเล็กก็จริงนะครับใจใหญ่เบียดเข้าหาออกแข้งแล้วก็ปล้ำในจับบนนะครับสู้กับมวยเข่าอาชีพอย่างพลอยอภิชาติเลยเกมการชกวงในตอนนี้ก็ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบกันชัดเจนครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลครับที่ทำไมภาคที่2ถึงเกิดขึ้นวันนี้ครับพลอยอภิชาติเดินมาหมัดโดนซ้ายคืนไปซ้ายมาครับเอ้ามาขยับมามีหมัดด้วยดูจังหวะในครับสอดแขนไล่แขนตีเหลี่ยมนี้ตีน้ำพุตีโอ้โหไฟแลบเลยครับยกสุดท้ายนะครับเดินขยับเข้าหาทันทีเหมือนกันพลอยอภิชาติออกแข้งแทงเข่าแต่มาโดนโอ้โหจังหวะเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมของน้ำพุนะครับแล้วก็ออกแข้งโต้ได้สวยๆเกมการชกนี่ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีกันนะครับมาถึงตอนนี้ดูว่าจากนี้ไปนี่ใครจะออกได้เนื้อเน้นๆมากกว่าครับภาคที่2ไม่น่าจะพออะไรครับใบที่2ครับตามมาด้วยใบที่3มุมแดงครับวันนี้ล้างตาได้นะครับพลอยอภิชาติสจโต๊ะปาจีนครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าพระยาไฟสจิตพัฒนาเจอกับเพชรเจ้าพระยาสิทธิ์กำนันเหน่งในพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์เริ่มยกที่3มานะครับเจ้าพระยาไฟนี่เริ่มจะออกอาวุธมากขึ้นแล้วนะครับเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายว่าโอ้โหตวัดเข้าไปเรียกว่าถ้าเต็มด้านคอนี่ยุ่งเลยนะครับเพชรเจ้าพญาก็อาศัยจังหวะชกในเกมตั้งรับมีแข้งขวานี่คอยสกัดเอาไว้แต่จะประมาทไม่ได้เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับเจ้าพญาไฟมีแข้งซ้ายนำไปก่อนแล้วก็ปล้ำตีเรียกเสียงเชียร์จากแฟนมวยนี่ลั่นสนามแล้วนะครับมาถึงตอนนี้แต่พอเดินเกมเร็วสืบเท้าลึกเจ้าพญาไฟนี่เริ่มจะออกอาวุธเข้าเหมือนกันครับอ้าวซ้ายเปิ้ลไปหมัดแปะหมัดจิ้มนี่ต้องดึงให้พ้นนะครับเพชรเจ้าพญานี่ครับแกมั่นใจนะครับจังหวะดึงในขวางไว้ยัดมาแทงคืนยัดไปตั้งไว้แทงได้ไหมแม่คืนก่อนจากครับ นี่ครับสองยกแรกนี่ยังไม่มีในเข้ามาเจือปนแต่ว่ายกนี้ครับแม่ดูครับดูแม่เกาะติดคิดตังไหมกรรมการแยกออกมาก่อนครับเรียกว่าต้องเบียดแล้วนะครับเจ้าพญาไฟมีแข้งซ้ายนำไปก่อนแล้วก็ปล้ำใน
เพชรเจ้าพญาชกในเกมตั้งรับดูว่าโดนแข้งซ้ายไปหลายดอกเหมือนกันยกนี้จะดึงก็ดึงไม่พ้นไปหลายครั้งแล้วนะครับเอามาดูวงในโอ้โหแต่สายบิดเหลี่ยมนะครับแล้วก็แทงสวยนะครับเอออ่ะดูครับแม่นอกซ้ายเอาซ้ายหลุดซ้ายหลุดเดี๋ยวดูครับแม่อย่าให้น้ำเงินจับได้โอ้โหเวลาแกจับแล้วน่ากลัวเลยครับเพชรเจ้าพญาเอาวงในตีเข้าไปตีเข้าไปเจ้าพญาไฟเอาเพชรเจ้าพญาดูว่าใครเดินทำได้เปรียบเลยนะครับมวยคู่นี้ยกที่4นี้ขยับออกมาเดินออกแข้งแล้วก็ปล้ำในทำได้ดีโอ้โหเอาเบียดเข้าไปโอ้ยโดนขวาบวกเหมือนกันต้องระวังครับเดินเข้าไปเบียดไม่ปล้ำในนี่ไม่ระวังนี่เจ้าพญาไฟนี้มีหมัดขวาโอ้โหแต่ว่าหักเหลี่ยมลูกนี้แล้วก็ตามน้ำไปอีกดอกนะครับมาซัดเข้าโกเลยนะครับอ้าวซ้ายดึงหลบได้นะครับเอาหมัดมาล็อกอีกแล้วตีมาจับได้ตีโอ้โหแหมพอจับได้นี่น่ากลัวเลยนะครับเพชรเจ้าพญาอ่ะคู่นี้ยังน่าสนใจออกหน้าไหนนัวเนียนัวเนียกันวงในวัดกันที่พละกำลังแล้วครับโอ้โหนี่ครับมายก4ครับมายกนี้นี่โชว์ฟอร์มสวยแล้วนี่เข้าตากรรมการด้านล่าง3ท่านเลยครับเอาวงในว้าโดนทิ้งลงไปอีกโอ้โหเจ้าพญาไฟมาเสียหายลูกนี้แล้วครับพี่ลีโอ้เพชรเจ้าพญานี่วางแผนดีเลยนะครับยก4ออกมาเร่งเกมสาดแข้งกล้ามไหนแล้วก็บิดเหลี่ยมล้มไป2ครั้งแล้วนะเจ้าพญาไฟนะครับก็พยายามจะขวางจะแทงสู้แล้วก็มีหมัดซ้ายนี่ทิ่มตรงๆเพชรเจ้าพญาก็เดินล็อกอย่างเดียวกล้ามไหนตอนนี้ดูว่าจะได้ใจแล้วนะครับวงในดูว่าจะแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าแล้วครับอ่ะนอกกับในเอานอกของแดงนะถ้าจับได้แล้วเป็นของน้ำเงินเอาตีคีบาตีโอ้โหคู่นี้อุตลุดไฟแลบแป๊บๆเลยนะครับในช่วงปลายยก4อ่ะมีอีกชุดไหมชุดสุดท้ายก่อนจะขึ้นยก5อ่ะขยับมาครับเจ้าพญาไฟซ้ายครับหมดยก4อ่ะแต่พอยก4แกห่มแล้วน่ากลัวครับอ่ะจังหวะนี้มาถอยแบบนี้เอาเพชรเจ้าพญายังไงครับอ่ะถอยแล้วโดนแข้งซ้ายโดนหมัดซ้ายของเจ้าพญาไฟหรือเปล่าครับแม่พอเข้าในแล้วเจอรวบเจอล็อกไว้ครับนี่ครับอีกประมาณ2นาทีครับแม่อาชีพร้อยอยู่เพียบเลยนะครับไฟแดงเจ้าพญาไฟซ้ายกาลสินขยกเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ครับรวบไว้ล็อกไว้ออกอาวุธไม่ได้กรรมการแยกคอครับก็ยังไม่ยอมง่ายๆนะครับยังมีฮึดตลอดเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับหมัดมวยเพชรเจ้าพญามาชกในเกมตั้งรับคุมเกมมั่นใจแล้วนะครับโอ้ดูวงในนะครับล็อกเอาไว้เผาเวลาไปตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกนะครับใบคะแนนสุดท้ายหันใบชูมือให้เพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกพลิกไปพลิกมาเลยนะครับมวยคู่นี้